อ่ะแล้วก็มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตีสี่เศษที่ผ่านมาที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีเป็นอุบัติเหตุสยองนะครับรถเบนซ์พุ่งเข้าชนรถบรรทุกพ่วงกลางสี่แยกนะตรงบริเวณทางแยกเข้าบ้านอ่าวอุดมหมู่7ตำบลทุ่งสุขตำบลทุ่งสุขคลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีผู้เสียชีวิตนั่นก็คือคนขับรถเบนซ์เป็นเบนซ์สปอร์ตยี่ห้อเบนซ์ CLK240นะฮะทะเบียนกรุงเทพมหานครพุ่งชนด้านข้างของรถบรรทุกอีโน่นะมีทั้งส่วนหัวกับส่วนหางซึ่งบรรทุกเหล็กม้วนมาเต็มคันรถของบริษัทสสิริขนส่งจำกัดสภาพรถเบนซ์สปอร์ตด้านหน้าพังยับเยินแล้วก็มีร่างของคนขับคือคุณจักรพงศ์วชิราชีวินอายุ30ปีนี่คือภาพวงจรปิดดูฮะโอ้ยนี่คือภาพวงจรปิดนะฮะไม่มีลักษณะเบรกเลยเนี่ยน้องไบร์ฮะเห็นไหมฮะพุ่งมาเต็มที่มันเป็นพ่วงนะแล้วก็โอ้โหก็อย่างที่บอกนะฮะอันนี้หลังจากได้ภาพวงจรปิดก็จะเห็นภาพชัดเจนคนขับรถเบนซ์คือจักรพงศ์วชิราชีวินอายุ30ปีติดอยู่คาซากรถกู้ภัยต้องช่วยกันงัดรถและนำร่างออกมาได้สำเร็จในสภาพที่แขนขาและคอหักและแน่นอนเสียชีวิตโดยที่ภายในรถเนี่ยแอร์แบล็กทำงานทั้งสองฝั่งนะฮะแต่ไม่อยู่ครับแรงก็ยังเสียชีวิตนะฮะสอบถามคนขับรถบรรทุกว่าไงชื่อคุณสุดใจเหมือนตัดนะคะคุณสุดใจเนี่ยบอกว่าขับรถบรรทุกนำเหล็กม้วนจากท่อเรือไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสี่แยกคุณสุดใจบอกว่ามองดูทุกด้านอย่างดีแล้วไม่เห็นมีรถก็เลยขับข้ามฝั่งมาตอนที่ขับมาถึงเกาะกลางถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะได้ยินเสียงดังโครมก็เลยลงไปดูปรากฏว่ารถเบนซ์เนี่ยพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ยืนรออยู่ในจุดเกิดเหตุเลยเจ้าหน้าที่เบื้องต้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็สันนิษฐานว่านายจักรพงศ์ผู้ตายเนี่ยน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงมากนี่จากภาพเนี่ยนะคะจากพัทยามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชลบุรีอาจจะเกิดการหลับในเพราะว่าลักษณะเนี่ยไม่มีร่องรอยการเบรกเลยทั้งที่พื้นถนนแล้วก็ถ้าเราดูจากภาพเนี่ยค่ะสำหรับคุณจักรพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนักธุรกิจชื่อดังของชลบุรีแต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นธุรกิจด้านไหนโอ้โหเบนซ์นี่ถือว่าแข็งนะใช่ค่ะเบนซ์สปอร์ตด้วยดูภาพกันให้เป็นอุทาหรณ์กันครับท่านผู้ชมฮะขับมาไม่มีท่าทีของการเบรกเลยอ่ะมันเป็นแยกไงฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะพ่วงออกมาปุ๊บโอ้โหนี่เมื่อตีสี่กว่าที่ผ่านมานี่เองคงจะตีรถเข้ากรุงเทพนะฮะ